บ้านบางแม่ไม้สวัสดีจ้าคุณยายเก่งมาก1คนโอบยาว10เมตรเรามาเยี่ยมข้างคาวบินอยู่เต็มเลยตัวใหญ่มากตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านบางแม่ไม้อำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านที่มีไม้กวาดพาปังจะปังยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันแต่ตอนนี้เราไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อจันทรังสีอายุกว่า400ปีว่ากันว่าขออะไรก็สมหวังมีคนมาแก้บนตลอดทั้งปีเลยซึ่งท่านอายุ400ปีแล้วหลวงพ่อจันทรังสีเมื่อกี้ที่บอกกันไปว่าไม้กวาดพาปังก็เพราะชุมชนบ้านบางแม่ไม้แห่งนี้มีชื่อเสียงมาจากไม้กวาดร้อยปีเป็นไม้กวาดใยมะพร้าวที่ใช้ยังไงก็ไม่พังกวาดดีทนทานใครซื้อไปใช้ก็ชอบใจพูดปากต่อปากจึงทำให้หมู่บ้านดังขึ้นมาหลังจากนั้นผู้คนก็เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านทั้งวัดอานโฮมสเตย์เรือนไทยมาชิมขนมไผ่นกกระสาของดีขึ้นชื่อบางแม่ไม้พูดถึงบางแม่ไม้ชื่อแปลกมากหนอมเองก็สงสัยก็เลยไปแอบสอบถามชาวบ้านมาเขาบอกว่าตอนสมัยอยุธยาพม่ายกทัพมาแถวนี้ชาวบ้านผู้ชายจึงออกไปสู้รบเหลือแต่คนแก่ผู้หญิงและเด็กซ่อนตัวอยู่ในบ้านด้วยจำนวนทัพพม่าที่เยอะมากๆผู้ชายจึงถูกฆ่าตายหมดผู้หญิงในชุมชนจึงเป็นไม้สามีตายก็เลยถูกเรียกว่าชุมชนบางแม่ไม้นั่นเองโอเคนอกเรื่องไปไกลเลยนอกจากที่พูดไปก็ยังมีตลาดวัฒนธรรมเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูหน่อยหลังจากนั้นหม่อมจะพาไปที่วัดบางแม่ไม้ไปชมศาลาไม้สักทองหลังใหญ่มากๆตามมาเลยไปถึงแล้วศาลาไม้สักทองอยู่ภายในวัดบางแม่ไม้ห่างจากวัดอานประมาณ500เมตรข้ามถนนมาเจอเลยหลังใหญ่สวยงามมากวัดบางแม่ไม้เป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนบรรยากาศดีเหมาะมากสำหรับการมาทำบุญนั่งพักสงบจิตสงบใจที่นี่ร้อยปีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าร้อยปีเพราะว่าใช้ได้ทนทานมากครับเป็น10 20ปีก็ยังไม่เป็นอะไรแล้วเขาไม่สอนลูกหลานเหรอสอนค่ะสอนหมดเป็นครูพยาท้องถิ่นที่สอนไว้ในระดับสูตรมัธยมและประถมหนึ่งคนโอบยาว10เมตรต้นเท่าๆกันเลยนะคะต้นเดียวตลอดไม้ก็แข็งนะแล้วฝ้าตรงโน้นผนังตรงโน้นใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยไม้สักทั้งหมดไม้สักข้างบนนี้ก็เป็นไม้สักทองใช่ไหมที่ฉลุลายเลยเป็นไม้ของชาวบ้านที่ขึ้นตัดคันไร่คันนาหลังจากทำบุญชิมช็อปของดีบางแม่ไม้กันไปแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์อันซีนของที่นี่นั่นก็คือการนั่งเรือชมค้างคาวแม่ไก่แต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่รู้จะเห็นไหมนั่งเรือไปแค่10นาทีเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นพร้อมกัน
now we're on the lookout for the bats. อากาศดีอากาศมีลมมาแผ่วๆมันก็ไม่ร้อนมากเป็นการรีแลกซ์อย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้ดูธรรมชาติข้างๆทางเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือดูบ้านเรือนสิคะการนั่งเรือออกมาครั้งนี้นอกจากเป้าหมายที่เราอยากจะเจอข้างคาวนับพันตัวแล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีนสุพรรณบุรีตามรอยนิราศสุพรรณตามหาวัดเกาะแก้ววงเดือนคราวเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5หรือจะแวะสักการะหลวงพ่อไข่ธรรมรังสีพระเกจิชื่อดัง1ใน5ของแม่น้ำท่าจีนก็ได้ดังร้องดังจิ๊บ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 ไหนให้นี่คือตัวข้างคาวค่ะอุ้ยมันก็มีตรงโน้นแย่เลยมันคงตกใจที่เรามาตอนนี้เรามาเยี่ยมข้างคาวข้างคาวบินอยู่เต็มเลยตัวใหญ่มากถ้าใครสนใจข้างคาวอยากจะมาเป็นเพื่อนข้างคาวหรือในช่วงเทศกาลฮาโลวีนอยากจะมาเจอข้างคาวแนะนำให้มาในช่วงเย็นเที่ยวเพลย์อะไรอย่างเงี้ยข้างคาวก็จะเริ่มออกมาหากินจะมีช้างชาวเยอะกว่านี้นี่ขนาดนี้เยอะแล้วแต่ก็จะเยอะมากกว่านี้มาท่องเที่ยวแบบชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติทำให้เรารู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมเป็นเทศกาลที่เราเซเลบริตกันก็จะทำให้น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งใครสนใจสามารถรวมกลุ่มกันมาที่นี่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับชุมชนบ้านบางแม่ไม้เว็บแรกที่ได้ยินอาจเป็นแค่ชุมชนที่มีชื่อแปลกแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆคุณหมอก็เจอเสน่ห์เป็นเสน่ห์ที่เกิดจากความสุขของชาวบ้านความสุขที่ได้อนุรักษ์บ้านเกิดตัวเองและความสุขที่ได้ชื่อว่าฉันคือคนบางแม่ไม้สำหรับวีล็อกหน้าคุณหมอจะพาไปเที่ยวไหนหรือพาไปทำอะไรอีกนั้นขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fanpage To Be Number One Channel พบกันใหม่คลิปหน้าจ้า